พอดีหนูขายออนไลน์อะค่ะแล้วมันค่อนข้างเงียบขายอะไรครับขายเป็นเสื้อผ้ามือสองค่ะใช่แล้วก็มอเตอร์ไซค์มือสองค่ะเสื้อผ้าหนูขายออนไลน์ไม่ได้หรอกใครจะไปใส่ได้อะหนูแล้วตอนนั้นมันเงียบก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอาหารใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าเอ้ยยังไงทุกคนต้องทานแน่ๆจริงค่ะก็เลยอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเพราะว่าหนูว่าส่วนตัวแล้วหนูว่าชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากแล้วไปได้สูตรมายังไงคุณใส่ลุงก็ตอนแรกก็ลองทำอะค่ะแล้วก็แบบให้เพื่อนๆชิมฮะจากลองเองเราทำเองเลยใช่ไหมเป็นสายทำกับข้าวอยู่แล้วค่ะก็คิดนี่แสดงว่านี่คือสูตรที่คิดเองทำเองขึ้นมาใช่ค่ะไม่ชื่อร้านอะทำไมต้องแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยอะไรอย่างเงี้ยนะหน้านี่ไม่ใช่หน้าแบบหน้าซอยนะหน้านอนหนูไม่เอกสละอาเราก๋วยเตี๋ยวหน้าซอยก็นั่งคุยกับเพื่อนค่ะว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่ออะไรดีตอนแรกเพื่อนคิดให้ชื่อว่ารู้จักไก่ไหมก็เลยแบบรู้จักไก่ไหมใช่ค่ะมันยังไม่ถูกมันจะไม่โฟกัสไปไม่บอกใครใช่ค่ะแล้วก็อีกชื่อนึงก๋วยเตี๋ยวไก่รับแลเพื่อนบอกยังไงใครก็หาไม่เจอรับแลแค่ชื่อก็รับแลหายนะเสร็จปุ๊บเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าหน้าซอยไงในเมื่ออยู่หน้าซอยก็หน้าซอยสิแล้วน้องคนที่แบบว่าทำป้ายให้อ่ะค่ะเขาก็บอกว่าตัดหอหีบออกแล้วก็เติมยักษ์หลายๆตัวกลายเป็นนอนหนูซะละเองหน้าซอยเสียมเป็นหน้าซอยแล้วคิดคนรสชาติมาเพื่อนๆบอกว่าไงรสแล้วแกเพื่อนบอกว่าเอารสนี้แหละเอารสนี้เลยนะหรอเป็นก๋วยเตี๋ยวประเภทไหนยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะน้ำดำน้ำดำคุณผู้ชมมันเขาเป็นน้ำดำเห็นปะคุณมันเป็นตุ๋นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตุ๋นคือไก่ตุ๋นซึ่งอดใจรอก่อนยังไม่ให้ดูอดใจรอก่อนคุยก่อนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ไหวจะให้ชกก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ต้องรอก่อนนะฮะอย่างเงี้ยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมาไม่ทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่เบบี้ยันแบบว่าคุณปู่คุณย่าเลยขายวันแรกเลยนะขายวันแรกเลยที่ตั้งผู้ชายมาคนแรกไหมคนกล้าเข้าไหมวันแรกคนกล้าเข้าค่ะจะเป็นพี่คนแรกเลยอ่ะจะเป็นพี่ที่กวาดถนนค่ะที่เขาแบบว่าผ่านมาเขาก็เอ๊ะเปิดร้านใหม่ละขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปแนะนำคนแถวนั้นแล้วก็พากันมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แสดงว่าไม่ได้แค่แบบว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เท่านั้นเรื่องของความอร่อยไงรสชาติเนี่ยคนเลยถึงมากันขนาดนี้ทำไมเราเห็นจากภาพอ่ะเหมือนมีหลายที่เลยอันนี้มีกี่สาขาหรือไงคะมีสาขาเดียวค่ะคือตอนแรกอ่ะหนูอ่ะกะขายชิวๆกันอยู่แค่หน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งหน้าบ้านอ่ะตั้งโต๊ะได้แค่2โต๊ะแต่พอแบบว่าลูกค้ามาเยอะมากๆเลยเนี่ยหนูก็เลยคิดว่าหนูต้องรีบเปลี่ยนรีบย้ายเพื่อที่จะแบบว่าซัพพอร์ตลูกค้าให้ลูกค้าสามารถนั่งได้อะไรเงี้ยค่ะครับก็เลยเปลี่ยนไปอยู่ที่ไหนฮะสุขสวัสดิ์27ค่ะสุขสวัสดิ์27ร้านก็คือใหญ่ขึ้นใช่ค่ะไม่แล้วโควิดทำไงอ่ะช่วงโควิดคือเรามาขายช่วงโควิดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วโควิดมีช่วงนึงที่แบบห้ามนั่งทานก็คือให้ตอนนั้นได้ร้านสุขสวัสดิ์ยังได้แล้วค่ะได้เพราะว่าคนหมายบอกห้ามนั่งทานเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะทำไงก็คือหนูอ่ะจะให้ลูกค้าตักเองค่ะในปริมาณ1ถุงค่ะตักเองเลยเหรอใช่ค่ะมันคล้ายๆกึ่งบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอุ้ยตักเองเลยเฮ้ยเท่าไหร่ก็ได้ก็คือตักเองแล้วใส่ถุงกลับบ้านไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะอุ้ยไอเดียดีเนาะแล้วมีไหมที่แบบตักจนแบบตักจนแบบเกรงใจกูเธออะไรอย่างเงี้ยมีไหมส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่าไม่ต้องรัดก็ได้ลูกไม่ต้องรัดก็ได้ลูกตรงนี้ไงลูกค้าจะเกรงใจเป็นพวกเราขายเหรอเต็มที่แล้วจับเก่งใจทำงานด้วยกันมีทะเลาะกันไหมโอ้ยประจำค่ะเหรอใครเป็นคนเริ่มส่วนใหญ่ใครเป็นคนเริ่มนี่ทางโน้นไม่ใช่ค่ะคนนี้เป็นคนเริ่มทำผิดแต่ส่วนใหญ่หนูจะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะแค่บอกลุงขึ้นเสียงแค่นี้ขึ้นแล้วร้องไห้อ้าวไม่ไอ้นั่นดูเป็นสายขี้บ่นขี้บ่นดุใช่ดุใช่ไหมขี้บ่นนะเพราะว่าดูเป็นคนทำงานเร็วไงคนนั้นเร็วไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจจะบ่นก็จะดุนิดนึงแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างหนูจะอยู่ส่วนของหน้าหม้อค่ะส่วนหน้าหม้ออยู่ไม่เอาลูกประโยคเลยนะหน้าซอยก็มาแล้วนะใช่ค่ะแผนกรับลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้เส้นอะไรเนี่ยคอยรับลูกค้าค่ะแล้วก็คอยเติมเครื่องให้ลูกค้าเติมเครื่องให้ดูแล้วก็ดูแลแต่นู้นนี่นั่นแต่นู้นนี่เขาก็ลวกตลอดงานหนักหน่อยเขาก็เลยพวกนี้เราต้องตื่นมาเตรียมของอะไรยังไงกี่โมงอะคะ
ทำเองทุกอย่างค่ะจ่ายตลาดเองทำของเองเก็บร้านเองทุกอย่างถ้าตื่นแบบว่าเร็วๆ เลยก็ประมาณตีสี่ตีสามครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เนี่ยดูภาพดูคุณแซ่บขนาดนี้เนี่ยเอาจริงๆแบบว่าแบบลูกค้ามานี่มีจุงมาจีบบ้างไหมเอาจริงไม่มีเลยค่ะพูดเป็นเล่นจริงเหรอไม่มีเพราะว่าแฟนดุไม่ใช่ค่ะปกติมาแค่แบบแซวๆค่ะแซวหยอกๆแซวๆหยอกๆเขาแซวยังไงเขาแซวอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างปกติอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนูแซวนะคะสมมติว่าหนูลวกเส้นให้ลูกค้าแล้วเงี้ยหนูก็จะถามว่า3อย่างเนี้ยก็จะมีพวกต้นหอมพริกเผาค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะหนูจะถามว่าใส่ได้ทุกอย่างไหมคะถ้าลูกค้าบอกว่าใส่ได้ทุกอย่างนั่นเดี๋ยวหนูกระโดดลงไปนะคะแฉข่าวเช้า